ไม่เหมือนกับประเทศจีนและกลุ่มประเทศในยุโรปครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะครับยูจำนวนกิ้งก่าอีกวาน่าในฟลอริดามีมากเกินต้องการกับเสียงเรียกร้องให้ทำการุณประเทศที่ต้องการจะแทรกแซงค่าเงินจะขยายขายสินค้าของประเทศการุณยฆาตเฮ้ยมีเสียงเข้านะไอ้เรียกกิ้งก่าอีกวาน่าหรือว่ากิ้งก่าอย่างเดียวคือทับศัพท์ไปเลยเรียกอีกวาน่าผมก็เรียกสลับบางกิ้งก่าอีกวาน่าบางอีกวาน่ารอพบลูคัสปุยจากฝรั่งเศสนะก็เป็นการแข่งขันที่เมื่อคืนราฟาเอลนาดาลก็เอาชนะนิคิรอสไป3-1เซต2คนนี้ก็เป็นคู่ที่เคยเจอกันมาแล้วก็คิรอสเคยชนะไปแล้วก็มีดราม่าในสนามคราวนี้เป็นนาดาลชนะ3-1เซตแต่สูสีตลอดนะคะ3-6 6-3 แล้วก็6-7แล้ว6-7ค่ะเป็นราคาช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเช่นค่ะ VOA News สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ข่าววันนี้อเมริกาฉลองโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่243ทั่วประเทศขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์จัดกิจกรรมสดุดีต่ออเมริกาในกรุงวอชิงตันโดยมีการนำรถถังมาจอดให้คนเข้าชมด้วยนายกรัฐมนตรีปากีสถานมีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาววันที่22กรกฎาคมนี้รวมทั้งมีกำหนดจะพบปะหารือกับผู้นำกลุ่มทาลีบานในอัฟกานิสถานด้วยวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างอังกฤษจีนกับฮ่องกงรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของแพขยะพลาสติกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐฮาวายซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่นักสิ่งแวดล้อมมีความกังวลส่งท้ายวันนี้นะครับจำนวนกิ้งก่าอีกวาน่าในฟลอริดามีมากเกินความต้องการและสร้างปัญหาทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการทำการุณยฆาตต่อกิ้งก่าเหล่านี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมนะครับวันชาติอเมริกันหรือวันฉลองการประกาศอิสรภาพของสหรัฐโดยปกติแล้วชาวอเมริกันเฉลิมฉลองโอกาสวันชาติในทุกปีที่วันที่4กรกฎาคมด้วยการปิกนิกมีอาหารบาร์บีคิวขบวนพาเหรดและการจุดดอกไม้ไฟส่วนที่กรุงวอชิงตันปีนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในช่วงเช้าว่า Happy 4th of July หรือสุขสันต์วันที่4กรกฎาคมและปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จัดกิจกรรมที่กรุงวอชิงตันโดยใช้ชื่อว่า Salute to America เพื่อเป็นการสดุดีอเมริกาที่มุ่งเน้นย้ำความสำคัญของพลอำนาจทางทหารของสหรัฐโดยงาน Salute to America นี้นอกจากจะประกอบด้วยการจุดดอกไม้ไฟ2ชุดแล้วยังมีการกล่าวปราศัยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ที่หน้าอนุสรณ์สถานของประธานาธิบดีลินคอล์นใจกลางกรุงวอชิงตันและมีการนำรถถังอับรามส์2คันกับยานหุ้มเกราะแบรดลีย์มาจอดให้ชาวอเมริกันได้ชมและมีการนำเครื่องบินต่างๆรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B2 หรือที่เรียกว่า Stealth Bomber ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าเป็นเครื่องบินลอกหนเนื่องจากเรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้บินขึ้นเหนือหัวของขึ้นฟ้านะครับเหนือบริเวณท้องฟ้าที่ประชาชนชุมนุมกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันบ่ายวันนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ระบุว่าการจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันโดยนำรถหุ้มเกราะและเครื่องบินรบเข้าร่วมในปีนี้เป็นความพยายามทำให้งานฉลองวันชาติอเมริกากลายเป็นการเดินพาเหรดของทหารก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าและนักวิจารณ์เกรงว่าเรื่องนี้จะเป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นการปะปนการฉลองวันเกิดของสหรัฐกับกิจกรรมทางการเมืองของผู้นำสหรัฐ
ทางหน่วยงานดูแลอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าต้องใช้งบประมาณเกือบ $2,500,000หรือราว75 ล้านบาทไทยสำหรับงานฉลองในปีนี้ซึ่งเพิ่มเติมขึ้นจากปีก่อนๆครับและในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนั้นก็มีกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ชุมนุมกันที่สนามหญ้าใหญ่ใจกลางกรุงวอชิงตันและมีการนำลูกบอลลูนหรือลูกโป่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเบบี้ทรัมป์หรือทารกทรัมป์ที่นุ่งผ้าอนามัยออกแสดงและมีการนำลูกโป่งขนาดเล็กที่ว่านี้ออกขายเพื่อให้ผู้ที่ประท้วงได้ซื้อไปและโบกเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยครับและในโอกาสวันที่4กรกฎาคมวันชาติอเมริกันซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะครับในวันนี้สส.จัสตินอัมมาร์ชซึ่งเป็นสส.พรรครีพับลิกันคนเดียวที่ประกาศเรียกร้องให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันและประกาศว่าตนเป็นนักการเมืองอิสระไม่สังกัดพรรคใดสส.จัสตินอัมมาชวัย39ปีผู้นี้สังกัดพรรครีพับลิกันและดำรงตำแหน่งสส.หรือผู้แทนจากรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐทางตอนกลางของสหรัฐมา5สมัยรวมทั้งสิ้น10ปีนะครับอย่างไรก็ตามเขาแสดงเหตุผลให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเมืองของสหรัฐในขณะนี้ว่าระบบพรรคการเมือง2พรรคในขณะนี้ใช้กันไม่ได้เนื่องจากติดกับหรือติดบ่วงของการต่อสู้ทำสงครามระหว่าง2พรรคใหญ่คือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันการประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันของสส.จัสตินอัมแมชจากรัฐมิชิแกนนี้ทำให้เขาเป็นสส.อิสระคนเดียวในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น435คนในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองหลังจากมีการประกาศลาออกของสส.พรรครีพับลิกันที่ประกาศเรียกร้องให้มีการถอดถอนตนออกจากตำแหน่งแล้วผู้นำสหรัฐได้ทวีตข้อความโจมตีสส.จัสตินอัมแมชโดยเรียกสส.ผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาต่ำที่สุดคนหนึ่งและเป็นผู้ที่ขาดความจงรักภักดีและสมควรที่จะลาออกจากพรรคไปประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความเห็นด้วยว่าสส.จัสตินอัมแมชประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันเนื่องจากรู้ว่าตนนั้นไม่สามารถจะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปคือในปีหน้าครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับทางการปากีสถานประกาศในวันพฤหัสบดีว่านายกรัฐมนตรีอิมรานข่านของปากีสถานจะเดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่22กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามคำประกาศที่ว่านี้มาจากสำนักข่าวทางการของปากีสถานแต่ทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเชื่อว่าวาระหรือประเด็นสำคัญของการหารือที่ว่านี้นอกจากจะเป็นการฟื้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับปากีสถานแล้วคงจะมีการหารือเรื่องโอกาสการสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานด้วยครับเมื่อปีที่แล้วสหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ที่เคยให้กับปากีสถานครับในขณะเดียวกันนะครับสื่อมวลชนของรัฐบาลปากีสถานก็รายงานด้วยว่านายกรัฐมนตรีอิมรานข่านจะเป็นผู้นำประเทศคนแรกที่จะพบหารือกับผู้นำระดับสูงของกลุ่มทาลิบานหลังจากที่กลุ่มทาลิบานถูกโค่นอำนาจหรือพ้นจากอำนาจไปเมื่อราว18ปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอัฟกานิสถานให้คำยืนยันเรื่องนี้และระบุว่ามีการประสานการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของปากีสถานกับผู้นำกลุ่มทาลิบานโดยฝ่ายของอัฟกานิสถานด้วยนะครับเชื่อกันว่าการหารือเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่เพื่อที่จะผลักดันโอกาสการสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานในขณะที่ฝ่ายสหรัฐเองนั้นก็กำลังมีการหารือรอบที่7กับตัวแทนของฝ่ายทาลิบานที่จะสร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานเช่นกันแต่เป็นการหารือที่มีขึ้นที่เมืองโดฮาของประเทศกาตาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจิบราลตาร์ซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของอังกฤษ
ได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านลำหนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าลำเลียงน้ำมันดิบเพื่อส่งไปให้ซีเรียซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของสหภาพยุโรปเรือลำเลียงน้ำมันของอิหร่านลำนี้มีชื่อว่าเกรส1นะครับถูกยึดเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีในน่านน้ำของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งเป็นน่านน้ำที่เป็นเขตน่านน้ำของทั้งอังกฤษและสเปนซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งของจิบราลตาร์ไปประมาณ4กิโลเมตรครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นผู้ส่งคำขอให้ทางการจิบราลตาร์เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านลำนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่จีนกับอังกฤษตอบโต้กันไปมาเนื่องจากรัฐบาลกรุงลอนดอนแสดงท่าทีเกี่ยวกับการเดินขบวนประท้วงของชาวฮ่องกงเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนที่จีนให้ความสนับสนุนไปแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างอังกฤษจีนและฮ่องกงภายใต้แรงกดดันทางการเมืองและผลประโยชน์ทางการค้าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับครับรัฐบาลอังกฤษและจีนนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับหลังจากประชาชนฮ่องกงจำนวนมากเดินขบวนประท้วงติดต่อกันโดยมีชนวนมาจากการร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นข่าวมาแล้วหลายสัปดาห์ครับด้านหนึ่งนั้นอังกฤษนั้นอยู่ภายใต้ความคาดหวังที่ว่าจะต้องยืนหยัดเคียงข้างประชาธิปไตยและการแสดงความคิดเห็นของคนในฮ่องกงซึ่งเป็นดินแดนภายใต้อาณานิคมของอังกฤษยาวนาน156ปีก่อนการส่งผ่านอำนาจคืนสู่จีนเมื่อ22ปีก่อนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนั้นจีนนั้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่อังกฤษต้องการเป็นมิตรด้วยขณะที่ประเทศกำลังหารายได้เข้ามาทดแทนผลกระทบเชิงลบจากการออกจากสหภาพยุโรปหลายครั้งดูเหมือนว่าเหตุการณ์เดินขบวนของประชาชนฮ่องกงกระตุ้นให้อังกฤษแสดงจุดยืนเคียงข้างมวลชนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษนายเจอร์มี่ฮันต์เรียกร้องให้จีนทำตามคำประกาศร่วมกับอังกฤษเรื่องการปกป้องเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบ1ประเทศ2ระบบซึ่งเป็นแนวทางการบริหารเกาะฮ่องกงมานานนะครับอย่างไรก็ตามห่วงเวลาแห่งการแสดงท่าทีของรัฐมนตรีฮันท์ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวอย่างสงบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคสนามเท่าใดนักเพราะเมื่อต้นสัปดาห์กลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าอาคารรัฐสภาฮ่องกงและสร้างความเสียหายแก่สถานที่หลังจากนั้นอังกฤษก็เริ่มรักษาระยะห่างจากผู้ประท้วงในฮ่องกงจีนจึงได้เวลาเดินเกมรุกบ้างกล่าวคือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปักกิ่งแถลงตำหนิการแทรกแซงของอังกฤษต่อกิจการภายในของจีนและเตือนถึงแรงกระเพื่อมที่รุนแรงซึ่งอาจจะตามมาแถลงการของฝ่ายจีนระบุว่าในความคิดของคนบางคนฮ่องกงยังอยู่ภายใต้อังกฤษและคนเหล่านั้นลืมไปว่าฮ่องกงนั้นอยู่ในอ้อมกอดของแผ่นดินแม่แล้วความคิดของเจ้าอาณานิคมแบบนี้ยังคงหลอนสติเจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองบางคนอยู่ต่อมาในหลิวเชี่ยวหมิงผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวถูกเรียกตัวมาต่อว่าโดยกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษรอยร้าวจากเหตุการณ์นี้กระทบต่องานด้านการทูตที่อังกฤษต่อเติมความสัมพันธ์กับจีนด้านการค้าและการลงทุนนะครับเมื่อเดือนเมษายนรัฐบาลอังกฤษอนุมัติในเบื้องต้นให้บริษัทหัวเว่ยของจีนช่วยอังกฤษพัฒนาระบบโทรคมนาคม 5G แม้ว่าสหรัฐคัดค้านรองนายกรัฐมนตรีฮูชุนหัวเดินทางเยือนกรุงลอนดอนเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อร่วมการเปิดโครงการเชื่อมต่อซื้อขายหุ้นระหว่างตลาดหุ้นที่ลอนดอนและเซี่ยงไฮ้นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากอังกฤษเป็นอย่างประเทศยุโรปบางแห่งเช่นอิตาลีและฮังการีหน้าที่และบทบาทเรื่องการปกป้องประชาธิปไตยอาจจืดจางลงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นรัฐบาลกรุงโรมและบูดาเปสต์ลงนามเป็นสมาชิกในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนที่มุ่งสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่แต่หากพิจารณาถึงประวัติศาสตร์และค่านิยมประชาธิปไตยที่หล่อล้อมอยู่ในวัฒนธรรมสังคมและการเมืองของอังกฤษเป็นการยากที่รัฐบาลกรุงลอนดอนจะนิ่งเฉยต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนในฮ่องกงแม้นั่นอาจจะนำมาซึ่งรอยร้าวที่ลึกขึ้น
ในความสัมพันธ์ด้านการค้ากับจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันจากฮ่องกงเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกกลับมาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในช่วงเช้าวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐเกิดแผ่นดินไหวความแรงระดับ 6.4 ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและบางส่วนของรัฐเนวาดานะครับโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่ว่านี้อยู่ในทะเลทรายมูฮาวีใกล้กับเมืองริชครีสห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว200กิโลเมตรและจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใต้ดินลึกลงจากระดับผิวโลกประมาณ9กิโลเมตรครับรายงานระบุว่ามีประชาชนในนครลอสแองเจลิสนครลาสเวกัสและเมืองใกล้เคียงรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าสามารถรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือการเสียหายอย่างหนักแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้วันที่4กรกฎาคมวันชาติอเมริกันไม่มีกิจกรรมซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐแต่โลกธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่งไม่หยุดเคลื่อนไหวนะครับคุณนิติการกำลังวันไล่ติดตามรายงานธุรกิจและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแนวว่าสหรัฐควรแทรกแซงค่าเงินเพื่อให้เหมือนกับประเทศจีนและกลุ่มประเทศในยุโรปที่ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากำลังเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินครั้งใหญ่ในขณะนี้ค่ะผู้นำสหรัฐทวีตข้อความระบุว่าจีนและยุโรปกำลังอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อหวังจะแข่งขันกับสหรัฐซึ่งเราควรจะทำแบบนั้นบ้างหรือไม่ก็ต้องนั่งเงียบๆอยู่นอกสนามเพื่อดูประเทศอื่นเล่นเกมนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศที่ต้องการจะแทรกแซงค่าเงินจะขายสกุลเงินของประเทศและซื้อสกุลเงินต่างประเทศทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลงโดยเป้าหมายในการเอื้อต่อการส่งออกของประเทศนั้นๆให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แต่อันที่จริงก็ถือเป็นการเอาเปรียบทางการค้าภายใต้ระบบการค้าเสรีค่ะแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังไม่ได้ระบุว่าประเทศใดเข้าข่ายการแทรกแซงค่าเงินเพียงแต่ใส่ชื่อ8ประเทศอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตามองหรือ watch list เรื่องการแทรกแซงค่าเงินซึ่งรวมถึงประเทศจีนเยอรมนีไอร์แลนด์และอิตาลีค่ะต่อกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียผลักดันโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่แคลิฟอร์เนียตั้งเป้าจะพึ่งพาไฟฟ้าพลังงานทดแทน160ภายในปีคริสตศักราช2030และตั้งเป้าใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยภายในปีคริสตศักราช2045ค่ะโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่จะอาศัยอ่างเก็บน้ำ2แห่งซึ่งอยู่ต่างระดับกันในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการไหลของแหล่งน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติผ่านเครื่องกันหันน้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ได้จะใช้เพื่อสูบน้ำกลับไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำด้านบนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าซ้ำและพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกกักเก็บไว้ใช้ในรูปแบบของโครงข่ายกักเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือกริดหากผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากและจะเก็บในแบตเตอรี่หากผลิตได้ในปริมาณน้อยซึ่งสามารถใช้กับรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าหรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะและส่งท้ายกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องในวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนี้นะคะชาวอเมริกันออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันชาติสหรัฐกันมากเป็นประวัติการณ์เกือบ50ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ4จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยชาวอเมริกันเลือกจะขับรถท่องเที่ยวมากกว่าเดินทางโดยอากาศยานแม้ว่าเส้นทางจะยาวไกลก็ตามขณะที่ยอดใช้จ่ายสำหรับการกินดื่มสังสรรค์ในวันชาติอเมริกันปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะตามข้อมูลของ American Automobile Association หรือ AAA ระบุว่าชาวอเมริกัน 41.4 ล้านคนเลือกจะขับรถเดินทางในสัปดาห์วันชาติอเมริกันจากข้อได้เปรียบที่ปีนี้วันชาติอเมริกันตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งผู้คนวางแผนหยุดงานวันศุกร์หรืออาจจะหยุดกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพื่อให้ได้วันหยุดท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงกว่าปีก่อนเอื้อต่อการขับรถท่องเที่ยวค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันเดินทางที่พลุกพล่านที่สุดเนื่องจากผู้คนเดินทางกลับบ้านมาทำงานกันในวันจันทร์
เว็บไซต์ CNBC อ้างข้อมูลการสำรวจของสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐที่เปิดเผยว่าในวันชาติสหรัฐปีนี้ชาวอเมริกันจะใช้จ่ายราว 6,700 ล้านดอลลาร์สำหรับอาหารปาร์ตี้อย่างฮอตดอกแฮมเบอร์เกอร์และอุปกรณ์สังสรรค์ต่างๆนะคะซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่ใช้จ่ายราว 6,940 ล้านดอลลาร์ค่ะอย่างไรก็ตามในการสำรวจเดียวกันนี้ก็พบว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายเพื่อการสังสรรค์ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยอยู่ที่เฉลี่ย73ดอลลาร์หรือราว 2,190 บาทต่อคนค่ะและในปีนี้มีการประเมินด้วยว่าเฉพาะวันที่4กรกฎาคมชาวอเมริกันจะบริโภคฮอทดอกราว150ล้านชิ้นตามข้อมูลของ National Hot Dog and Sausage Council และข้อมูลของเว็บไซต์ Wallet Hub ระบุว่าชาวอเมริกันจะใช้จ่ายสำหรับเบียร์และไวน์ราว 1,600 ล้านดอลลาร์นะคะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับเบียร์นั้นมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับมูลค่าของการใช้จ่ายเพื่อการซื้อดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกันในปีนี้เลยทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washingtonคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังเรื่องกิ้งก่าอีกวาน่าซึ่งไม่เป็นที่ต้องการในฟลอริดาเดี๋ยวมาฟังเรื่องแพขยะพลาสติกซึ่งไม่เป็นที่ต้องการใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกกันก่อนครับ Voice of America VOA Washingtonเมื่อปลายเดือนที่แล้วทีมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถกู้ขยะพลาสติกประเภทอวนลากของเรือประมงซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง40ตันได้มาจากบริเวณที่เรียกว่าแพขยะใหญ่ใจกลางแปซิฟิกซึ่งอยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐฮาวายของสหรัฐนะครับสำนักข่าว AP มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำเสนอเพิ่มเติมครับทีมกะลาสีอาสาสมัครบนเรือคาร์โก้ขนาด43เมตรที่ติดเครนซึ่งได้เดินทางจากฮาวายไปยังใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อกอบกู้ขยะพลาสติกที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในทะเลได้เดินทางกลับไปยังฮอนนาลูลูเพื่อนำขยะที่กอบกู้ได้ไปขึ้นฝั่งค่ะส่วนใหญ่ของขยะที่เก็บได้เป็นชิ้นส่วนของอวนหาปลาโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเก็บกู้อวนหาปลาที่เป็นอันตรายต่อวานเต่าปลาและยังสร้างความเสียหายแก่ปะการังด้วยทีมอาสาสมัครทีมนี้ทำงานให้กับสถาบัน Ocean Voyages ซึ่งเป็นสถาบันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่หวังผลกำไรตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียค่ะและได้กอบกู้อวนหาปลาเหล่านี้ออกจากวงเวียนใหญ่มหาสมุทรแห่งหนึ่งที่กระแสน้ำทะเลจากฮาวายกับแคลิฟอร์เนียมาบรรจบกันคุณแมรี่โคลลี่ผู้ก่อตั้งกลุ่มกล่าวว่าการกอบกู้ขยะครั้งใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของทีมงานที่ยาวนาน25วันค่ะเรือคาร์โก้ได้เดินทางกลับไปยังฮอนนาลูลูเมื่อวันที่18มิถุนายนนะคะมีการแยกขยะพลาสติกจากอวนหาปลาที่กอบกู้มาได้และนำไปบริจาคแก่ศิลปินท้องถิ่นหลายคนเพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นงานศิลปะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับมลพิษของขยะพลาสติกในมหาสมุทรค่ะส่วนขยะที่เหลือถูกนำไปมอบให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ปลอดจากควันเสียโดยขยะถูกเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานค่ะคุณนิกมาลอสผู้อำนวยการของโครงการ Trash Free Seas Program แห่งหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่หวังผลกำไร Ocean Conservancy ประมาณว่ามีอวนและอุปกรณ์หาปลาราว 600,000 ถึง 800,000 ตันถูกทิ้งในทะเลหรือสูญหายในทะเลในช่วงเกิดมรสุมหลายครั้งทุกปีค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านอกจากนี้ยังมีขยะอีก9ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่มีทั้งขวดพลาสติกถุงพลาสติกของเล่นและวัสดุอื่นๆที่ไหลลงไปในทะเลทุกปีจากชายหาดแม่น้ำและลำธารค่ะสถาบัน Ocean Voyages ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลายกลุ่มทั่วโลกที่พยายามจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเลส่วนใหญ่เน้นทำความสะอาดชายหาดแห่งต่างๆด้วยการเก็บอวนหาปลากับดักปลาและอุปกรณ์หาปลาอื่นๆที่เกยฝั่งและพยายามผลักดันให้มีการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าแพขยะใหญ่แปซิฟิกมีขยะพลาสติกที่น่าจะมีน้ำหนักรวมทั้งหมด7ล้านตันและมีความหนาจากผิวหน้าทะเลลงไปถึง9ฟุตค่ะแพขยะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น Vortex ขยะแปซิฟิกขยะพลาสติกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไหลมาจากประเทศต่างๆในเอเชียแพขยะตั้งอยู่ระหว่างเกาะฮาวายกับแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ว่ามองเห็นไม่ง่ายนักจากห้วงอวกาศเพราะมีการกระจัดกระจายเป็นวงกว้างทีมนักวิจัยของโครงการ The Ocean Clean Up กล่าวว่าแพขยะแปซิฟิกกินพื้นที่ 1,600,000 ตารางกิโลเมตรค่ะและการวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าแพขยะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและยังพบว่ามีแพขยะคล้ายๆกันนี้ลอยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยโดยมีชื่อว่าแพขยะใหญ่แอตแลนติกเหนือทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สุดท้ายวันนี้นะครับขณะนี้ในรัฐฟลอริดามีกิ้งก่ายักษ์อีกัวน่ามากเกินไปและสร้างปัญหาทำลายกำแพงกั้นน้ำทะเลก่อกวนการสัญจรและสร้างความเสียหายต่อสวนดอกไม้และต้นไม้ด้วยนะครับร้อนถึงทางการรัฐฟลอริดาพร้อมจะจัดยาให้ประชาชนช่วยการุณยฆาตกิ้งก่ายักษ์เหล่านี้ CNN มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอส่งท้ายครับครับชาวรัฐฟลอริดานั้นกำลังได้รับคำขอร้องจากหน่วยงานด้านสัตว์ป่าที่ทำให้หลายคนหวาดหวั่นนะครับโดยเฉพาะคนรักสัตว์ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเร่งร้าวให้ประชาชนกำจัดกิ้งก่าอีกัวน่าตัวสีเขียวขนาดความยาวสูงสุด5ฟุตที่กำลังแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของรัฐครับเจ้าหน้าที่เตือนว่ากิ้งก่าเหล่านี้ทำลายกำแพงกั้นน้ำทะเลก่อกวนการสัญจรและสร้างความเสียหายต่อสวนต้นไม้และดอกไม้รวมถึงอาจเป็นพาหะนำโรคด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปัจจัยที่ทำให้กิ้งก่าอีกัวน่ามีประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็วผิดปกติน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของพืชพันธุ์และภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในแถลงการณ์หน่วยงานสัตว์ป่าแห่งรัฐกล่าวว่ากิ้งก่าอีกัวน่าไม่ใช่สัตว์สงวนและขอให้เจ้าของบ้านฆ่ากิ้งก่าอีกัวน่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถทำได้ในสถานที่ของตนแม้อีกัวน่านั้นจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายห้ามทารุณสัตว์แต่การใช้ไม้ฟาดหรือปืนยิงที่หัวกิ้งก่าเป็นวิธีกำจัดอีกัวน่าที่ทำได้ภายใต้กฎหมายดังกล่าวตามความเห็นของรัฐนะครับแน่นอนว่าชาวบ้านทั่วไปต้องรู้สึกไม่สบายใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะอย่างไรก็ยังดูเป็นวิธีที่โหดเหี้ยมดังนั้นรัฐจึงแนะนำว่าหากใครจับอีกัวน่าได้ทางการจะแจกยาจากสัตวแพทย์เพื่อทำการุณยฆาตแต่ทางการนั้นห้ามจับกิ้งก่าไปปล่อยหรือช่วยพวกมันย้ายถิ่นเพราะนั่นไม่ใช่ทางแก้ปัญหาและอาจนำภัยร้ายให้กับบริเวณอื่นๆด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันกิ้งก่าที่ฟังอยู่ฝากขอบคุณคุณรัฐพลเป็นคำเตือนว่าจะไม่เดินทางมุ่งหน้าไปที่รัฐฟลอริดาแล้วตอนนี้ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกัวน่าร้องเพลงส่งท้ายให้ด้วยแต่ไม่ใช่นักร้องร้องเพราะนะแต่เพลงนี้ร้องแทนอีกัวน่านะคะไม่รู้ว่าเตือนไม่เดินเข้าสู่อันตรายคุณรัตพลนี่อินกับเรื่องนี้มากเลยพยายามคิดถึงว่าถ้าเป็นอีกัวน่าเข้าใจกิ้งก่าเป็นเพลงแห่งความรักและมาร่วมกับความรักกับอีกัวน่านะคะเอ็นสังเกตช่วงท้ายๆมันจะมีภาพมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์มาฝากนะเพราะว่ามองย้อนไปนี้เมื่อวานก็แมงมุมนะคุณจำเริญอีกวันนี้กิ้งก่ายักษ์เมื่อวานก็แมงมุมเดี๋ยววันอาทิตย์จะเอาข้างคาวไหมจะเอาเรื่องข้างคาวไหมคือข่าวบอกว่าแมงสาบนี่ตอนนี้ทนยาฆ่าแมลงนี่ก็เก่าแล้วนะไม่ต้องแล้วนะไม่เป็นไรดีกว่าก็จะมีสัตว์ให้ติดตามก็รู้ว่า VOA รักสัตว์นะคะนอกเหนือจากสุนัขและแมวซึ่งมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วและแมลงนะคะซึ่งจะกินเป็นกันทุกคนอยู่แล้วนี่นะคะก็ช่วงท้ายของ VOA ตามแคลิฟอร์เนียมี2ข่าววันนี้ใช่ไหมคะทั้งข่าวเรื่องของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำรูปแบบใหม่กับข่าวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่ถือว่าความเสียหายมากไหมคะเท่าที่ดูแล้วก็มีการเสนอมาทั้งวันยังไม่มีรายงานความเสียหายหนักอะไรเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลทรายห่างจากลอสแองเจลิสไปไกลพอสมควรประมาณ200กิโลแต่ว่าก็มีการสั่นสะเทือนมีการจับภาพมารายงานพอสมควรครับก็มี after shock หลายสิบครั้งด้วยกันค่ะ
วันนี้วันชาติสหรัฐกิจกรรมของ VOA เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ก็คือตามเวลาท้องถิ่นคือช่วงเย็นของวันที่4เป็นยังไงบ้างคะคือที่ทำงานของเราไม่ไกลจากสถานที่จัดงานนะครับก็มองไปก็เห็นครับว่ามีมีงานอยู่และคิดว่าเราคงมีภาพมีข่าวจากงานนี้มานำเสนอครับในช่วงเช้าก็มีขบวนพาเหรดไปแล้วก็ยังมีชาวอเมริกันจากหลายๆรัฐรวมถึงในกรุงวอชิงตันแล้วก็ปริมณฑลยังเดินทางมาร่วมชมขบวนพาเหรดกันอยู่แต่ว่าสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเขาออกไปนอกเมืองกันนะเพราะว่าวันนี้มันเหมือนมีวันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ก็เป็นวันฟันหล่อเขาอาจจะออกไปเที่ยวนอกเมืองกันครับเอาพูดถึงกิจกรรมเมื่อตอนต้นผมรายงานผิดไปบอกว่าที่มีการขายลูกโป่งเบบี้ทรัมป์เป็นตุ๊กตาเรียนแบบประธานาธิบดีทรัมป์นุ่งผ้าอ้อมครับไม่ใช่ผ้าอนามัยลูกอ้อมอ๋อค่ะเอาละค่ะก็ติดตามข่าวต่อไปนะคะวันนี้ข่าวดีๆจาก VOA ส่งท้ายสัปดาห์นี้เดี๋ยววันจันทร์จะมาคุยกันต่อวันนี้วันชาติสหรัฐขอบคุณ VOA คุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ